มาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1และพระราชผู้แทนผู้ถูกร้องมาศาลบัดนี้ทุกฝ่ายพร้อมรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยแล้วครับเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องที่1ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตราตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก5ต่อ4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวผมเคารพในการตัดสินใจของคำพิพากษาของทั้งศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาปีหนึ่งหรือเกือบปีหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งมาก็พยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับมีความตั้งใจจริงในการทำงานยึดมั่นโดยในอุดมการณ์ของการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท้าทายจากการที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากความท้าทายจากการรัฐบาลจะผลักดันการพัฒนาการบริหารจัดการทุกขั้นตอนการบริการเพื่อเป็นประตูสู่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยขาดความพร้อมที่จะเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพรัฐบาลจะร่วมกันพัฒนากองทัพให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพชั้นสัญญาบัตรระดับสูงและกำหนดอัตรากำลังในกองอำนวยกายและสุขภาพใจของนักเรียนทุกคนนอกจากนี้ด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการลดลงของสัดส่วน